Record. Come on. Okay. Vocabulary about city life and country life. Now, what are differences between city life and country? ความแตกต่างระหว่าง city. บางทีเขาเรียก city ว่า urban นะรู้จักคำศัพท์นี้ไปเลย urban. Urban. Yeah, urban. แต่ว่าในเมืองในเมืองเนี่ยถ้าเรามาแบบอย่างบ้านครูอย่างเงี้ยอยู่ใกล้กับสยามเซ็นเตอร์เนาะมันก็จะถือว่าเขาจะมีศัพท์อีกคำก็คือ inbound กับ outbound inbound outbound ในเมืองกับนอกเมืองคือ inbound ก็คือเข้าเมืองนะคุณอยู่ในเมืองใจกลางเมืองเลยแบบเนี้ยคุณจะเป็น downtownครูชอบคำนี้เนี่ยมันคือแบบครูของครูคนที่สอนอันเนี้ยเขาเป็นฝรั่งที่เป็นจะอเมริกันเนาะอเมริกาเขาก็ออกเสียง downtown อย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋อมันต้อง downtown ขนาดนี้เอ้ยสวยต้อง downtown เนี่ยเหรอ downtown oh sorry ออก it pencil หายอ่ะทีนี้What are in ทีนี้มันจะมีใกล้เคียงกับเมืองอยู่บริเวณชายเมืองชานเมืองไม่ใช่ชายเมือง suburban sub แปลว่าใต้อะนะแปลว่าก็ใกล้ๆอันนี้เป็นเขตชานเมืองชานเมือง suburban แล้วก็มีเขตบ้านนอกเมืองก็จะเป็นละ country in the country กับ country มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งคือประเทศเนี่ยประเทศความหมายที่สองคือะไรภูธรภูธรใช้คำว่าภูธรซึ่งจริงๆคำว่าภูธรเนี่ยภูแปลว่าอะไรอ่ะภูก็คือภูเขาเนาะแปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่มีเป็นสถานที่หรือแผ่นดินพระก็คือทำรงไว้รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินเนี่ยซึ่งมันไม่ได้แปลว่าบ้านนอกนะโอเคบ้านนอกนะบ้านนอกโอเคอ่ะ and then มาเลือกอันไหนอยู่บ้านนอกอันไหนอยู่ในเมืองบ้านนอกก็จะเป็นครูเราใส่สัญลักษณ์อะไรดีถ้าบ้านนอกใช้ mountainmountain บ้านนอกใช้แบบนี้แล้วกัน country แล้วกันนะ country จะได้ดูแบบเหมือนเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ย country country เอาสัญลักษณ์อะไรดีสีแดงก็ได้ค่ะสีแดงเนาะโอเค country is red mountain โอเค and then farm แล้วเพลงมาจากข้างบนนะอ๋อได้จะได้แบบRiver. Where is it? River. Wood. ที่แปลว่าไม้หรอใช่เป็นป่าไม้ป่าไม้ Wood. Wood of forest. นี่อันเดียวกัน forest. Okay. อันนี้ก็เป็น woods. Okay. River. River. Okay. ในเมืองไม่มีแม่น้ำหรอกรุงเทพยังมีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อก็มีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวอันนี้ดิสคัสเนาะโอเคแล้วก็เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มพาร์คกรุงเทพไม่มีหรอกรุงเทพก็มีฟาร์มพาร์คพาร์คลองเอาไว้เนาะthenหมดแล้วจริงเหรออันไหนอ่ะ square นะ field อ่ะ field ทุ่งนาอ๋อโอเค sorry this one จริงๆแล้วที่เราเลือกมันก็ถูกแหละนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่า
ในเมืองไม่มีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความเป็นพาร์คเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง national park ที่เป็นเขาใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นพาร์คที่เป็นแบบamusement park หรือว่าเป็นอุทยานเป็นสวนลุมพินีอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นพาร์คได้เหมือนกันนะso อันนี้ครูถึงบอกว่าไม่ได้ the river มันก็ถูกแหละแม่น้ำที่เราจะไปพักผ่อนหย่อนใจอ่ะถูกไหม it shouldn't be in city right จะอยู่ในเมืองเลยเหรอแม่น้ำเนี่ยนะก็ถือว่าได้นะแต่ว่าเพียงแค่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีในเมืองเนาะแต่เมืองมันไม่ได้เหมาะสม and then another thing is เกือบทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคือ country คือไอ้ที่เราติดไว้คือ country เนาะใช่ไหมทีนี้ harbor ล่ะ harbor คือในเมืองอ๋อ yes เป็นเมืองนะมันจะมีความเป็นเมืองท่าด้วยซ้ำไปนะ harbor เนี่ยตัวสำคัญเลยดู harbor มันคือเป็นอ่าวที่เป็นที่จอดเรือสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันมีความเป็น harbor สำคัญเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ไม่มีชนบทแน่นอนถูกไหมสิงคโปร์ทั้งพื้นที่ของเขาอะเป็นเมืองหมดเลยนะโอเค and then soIn the city life, there will be อะไรบ้างสีมีมีอะไรบ้างได้มาเลยเดี๋ยวเป็นไฮไลท์ดีกว่ามีอะไรบ้างซินิม่ามิวเซียมก็อยู่ในเมืองเนาะโอเคปัจจุบันนี้มันอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ไม่ใช่ต่างจังหวัดในเมืองหรือว่าอย่างเวลาครูไปพิพิธภัณฑ์บ้านไทยทรงดำอย่างเงี้ยหรือสุพรรณมีบ้านควายอย่างเงี้ยมันอยู่ชนบทถูกไหมมันก็เป็นมิวเซียมเนาะอันนี้ก็ต้องดิสคัสนิดนึง and then นี่แหละเป็นข้อบกพร่องของหนังสือคือตอนครูเรียนครูอบรมเรื่องของการเขียนตำราเนี่ยเราจะมาฟันธงแบบนี้ทั้งหมดไม่ได้นะยิ่งพอมันไปใช้ในพื้นที่อื่นยิ่งยากนะอันนี้อบรมจากเคมบริดจ์เลยนะตอนแบบเขาให้ดูว่าอะไรบ้างที่มันใช้ได้ในทุกบริบทนะซึ่งเขาจะให้สูตรว่าอะไรนะที่แบบมีมะเขืออะไรจำไม่ได้เขาให้สูตรว่าสิ่งแรกมันจะเป็น S คือสูตรโทมาโต้ไปช่างมันเดี๋ยวไปหาดูว่าเวลาเขียนอย่าแบ่งอย่า discriminate สิ่งเหล่านี้อ่ะโอเค and then the next มาเลยอ่านออกเสียงคำที่ไม่ได้ติ๊กไว้ก็น่าจะใช่หมดแล้วนะใช่ไหม skyscraperมันคืออะไร skyscraper นี่มันก็ไม่ลงตึกสูงระฟ้านะสูงระฟ้าคำนี้ต้องแปลแบบนี้ด้วยนะตึกสูงระฟ้าเสียดฟ้าเห็นนะ skyscraper ตัวเนี้ยนะเป็นตึกสูงระฟ้า there are skyscrapers rising a lot in the cities ใช่ไหมบาย factory อ่านเป็นสองพยางค์เลยนะอ่านว่า factory โดย factory เนี่ยจริงๆแล้วในปัจจุบันนะเขาห้ามอยู่ในเมือง แล้วเราจะบอกว่ายังไงบ้างถูกไหมนี่มันมีกฎหมายว่าห้ามเอาโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ในเมืองนะห้ามใกล้เมืองด้วยต้องห่างออกไปจากบริเวณที่คนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอันเนี้ย how do you say เราจะบอกว่ามันเป็น country หรือเป็น city life กันแน่เนาะใช่ไหมแต่มันดูแล้วเป็น city เนาะใช่ไหมอันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของครูไหมเนี่ยเข้าใจที่ครูทบอยู่นะ
คือมันมีกฎหมายห้ามให้แฟคทอรี่อยู่ในเมืองเพราะอะไรเพราะมันก็จะมีก็อย่างตอนที่ไฟไหม้สารพิษต่างๆใช่ไหมมันก็หอบอพยพขึ้นมาใกล้ชุมชนมันต้องไม่ใกล้ชุมชนนะฮะโอเค and then ที่แน่นอนอันนี้น่าจะใช่แน่นอนเลยใช่ไหมคือคาร์พาร์คเนี่ยคาร์พาร์คก็คือลานจอดรถเนี่ยก็จะมี parking lot นะฮะมันจะมีแบบอเมริกันแล้วก็แบบ British นะมันจะมี parking lot กับ car park car park นี่เป็นแบบไม่รู้ว่าแบบไหนครูใช้ได้สองอย่าง parking lot นะ parking lot อันนี้แบบอเมริกันนะ parking lot นะหรือ parking space นะ parking space ต่อมา shopsก็ช็อปก็ในเมืองนะเนาะบ้านนอกก็มีแหละแต่ในเมืองเยอะกว่าถูกไหมบ้านนอกจะเป็นมาร์เก็ตเป็นตลาดไม่เขาจะมีร้าน grocery shop grocery shop คืออะไร grocery ไม่รู้ grocery shop ก็คือร้านขายของชำเนี่ยร้านขายของชำชำไรชำรุดหรือชำร่วยชำระร้านชำระน้ำสิร้านขายของชำนะฮะบ้านนี้ขายของชำค่ะชำรุดหรือชำระต้องชำระนะชำรุดใช้ไม่ได้เลยขายของชำบ้านฉันขายของชำค่ะชำรุดชำรุดโอเค and then river เราพูดไปแล้วแน่นอนอันนี้เป็นลาย blocks of fat อันนี้คืออะไรเป็นอาคารที่เป็น flat มากมายเนาะใช่ไหมเป็น flat ก็ flat นั่นแหละ block เนี่ยมันคือเวลาเขาเรียกช่วงตึกเนี่ยนะเขาเรียกเป็นบล็อกโอเคไหมในเมืองนอกเนี่ยเขาจะนับอย่างเวลาที่สมมติเรามีแบบเป็นแยกใช่ไหมบ้านเราเนี่ยแยกมันจะเยอะมากแต่แบบฝรั่งเขานับตรงนั้นว่าเป็นบล็อกเนี่ยสมมติแบบตึกหนึ่งมันคือช่วงตึกอ่ะก็จะมีช่วงตึกนี้มันยาวมาได้อีกเป็นช่วงตึกนี้คือมันเป็นคนละอาคารกันแหละคือเขาก็จะกำหนดนะคือมันไม่มีแยกเข้าไปนะแต่มันเหมือนเว้นเป็นช่วงตึกนะแต่ส่วนใหญ่ของเราบ้านเราเนี่ยมันก็คือแยกตรงบล็อกนั่นแหละตรงก็เรียกว่า you can go to blocks อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แปลว่าช่วงหน้าแคบของตึกนะที่แบบอย่างตึกบ้านเราเนี่ยจะหน้ากว้างอยู่ประมาณ3ถึง5เมตรใช่ไหมรู้ไหมอันนี้เป็นกฎหมายด้วยนะว่าช่วงตึกด้านหน้าจะอยู่ประมาณเนี่ยแต่เวียดนามถ้าเคยไปเวียดนามนะเวียดนามจะหน้าตึกแคบมากนะเขาจะประมาณแบบ3ถึง4เมตรเท่านั้นนะห้ามเกิน5อยู่แค่นี้เล็กมากบ้านเขาก็เลยจะผอมๆเดียวๆนะเป็นบ้านแบบผอมๆช่วงตึกเขาก็จะน้อยก็จะสั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าช่วงตึกเนี่ยมันมีมาตราวัดชัดเจนโอเคand then อะไรอีก mountain shopping mall shopping mall away square department store ใช่ไหมmotorway นี่ก้ำกึ่งนะ motorway คืออะไรบนถนนที่มันจะมีคำว่า superhighway กับ motorway how different between highway กับ motorway highway and motorway
What's the difference? Highway เนี่ยคือทางหลวงทางหลวงไม่ใช่ทางที่ยกระดับนะจ๊ะโอเคไหมไอ้ทางยกระดับเนี่ยมันก็จะเป็น rising way หรือว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ทางด่วนบ้านเราเนี่ยมักจะเป็น toll way เนาะทางด่วน toll way toll เนี่ยเป็นว่าแปลว่าภาษีการเก็บค่าบริการอ่ะโอเค toll way ส่วน motorway เนี่ยบ้านเราก็เก็บแหละแต่มันเป็นทางที่เชื่อมเมืองใหญ่เนี่ยเป็นทางเชื่อมเมืองใหญ่ทางเชื่อมเมืองใหญ่อย่างเช่นอย่างเราไปชลบุรีอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมระหว่างเมืองกับเมืองเลยไม่ต้องแบบไปแวะโน่นแวะนี่นะทางเชื่อมเมืองใหญ่โอเคไฮเวย์จะเป็นทางหลวงไม่ต้องยกระดับก็เรียกว่าไฮเวย์นะโอเคนะ and then another word หมดละอันแรกต่อไปไหนอ่ะอันที่สอง a place เหล่านี้มันเป็นอะไรก็ดูแล้วเนาะไม่มีอะไรโอ้ศัพท์นี้พูดนี้ยากเลยนะโอเค you can see the answer already ทบทวนแล้วกันเนาะก็จะเป็นอะไรอันนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันที่เอียงเอียงนั่นแหละคือหนูก็เอาใช่ไหมเห็นยัง The Dark Knight is sequel ไอ้ sequel คืออะไรอ่ะ What is sequel แปลว่าถ้าเป็นอีสานเนี่ยมันจะแปลว่าเอาอะไรมาสีที่เคี้ยวไม่ใช่sequel มันก็คือซีรีส์อ่ะมันคือ sequel ซีรีส์สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะมี Batman Begins เป็นเรื่องแรกโอเคไหม Batman Begins ปั๊บแล้วก็ตามเป็นซีรีส์ของมันอะเรียกซีรีส์แหละปัจจุบันซีรีส์จริงๆซีรีส์กับซีเรียลครูเคยบอกอย่างนั้นว่ามันต่างกันละครตอนเย็นที่เป็นทีวีซอฟโอเปร่าเนี่ยนะทีวีซอฟโอเปร่าซอฟโอเปร่าเขาเรียกว่าซีเรียลโอเคซีเรียลแต่ศัพท์นี้มันเพิ่งมาใหม่ซีรีส์จะมีลักษณะที่แบบมันจบอยู่ในตอนเนาะจบอยู่ในตอนนึกถึงพวกซิทคอมต่างๆนะซิทคอมต่างๆเช่นอะไรอ่ะตลก6ฉากอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาใหม่แต่ทุกครั้งมันจะเป็นเรื่องใหม่ตลอดถูกปะแต่มันจะเป็นตัวละครตัวเดิมนั่นแหละโอเคมั้ยแล้วมันก็จบในตอนเงี้ยพวกแบบเนี้ยตลก6ฉากเงี้ยแต่ในขณะที่ซีเรียลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดิมตลอดเลยแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้เกาหลีเนี่ยเขาเอาคำศัพท์นี้มาใช้เพื่อบอกถึงวิธีการสร้างเรื่องของเขาทำไมมันถึงตื่นเต้นน่าสนใจแล้วก็น่าดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาทำจบอันหนึ่งทุกตอนเนี่ยเขาจะจบแล้วก็มีตัวพ่วงต่อนะว่าเฮ้ยอันนี้ก็สามารถแบบจบในตอนได้แล้วก็ฉันอยากดูต่อไปต้องไปดูซีรีส์ต่อไปอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเอพิโซดโอเคโกเขาบอกว่าใครเป็นผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนNolan directed อันนี้แปลว่ากำกับเป็นอดีตนะกำกับ and co-wrote it แล้วก็เขียนมันร่วมช่วยเขียนนะเวลาที่เขียนสคริปต์ภาพยนตร์เนี่ยเขาเรียกว่า script writer ใช่ไหม script writer นะหรือว่า author เนี่ยผู้แต่งนะ script writer or author he is the script writerนะ Christopher Nolan
is scriptwriter as the director ใช่ไหมเขา direct อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็น director okay director and then Christian Bale and Heath Ledger เป็นนักแสดงใช่ไหมเป็นนักแสดงก็เล่นนะแล้วอาจจะเรียกว่า played ก็ได้นะหรือว่า starred เป็นดารานำนะเขาอาจจะเรียกว่า leader are the leading character are the leading character เป็นตัวละครหลักเวลาที่ทำละครเนี่ยเขาจะมีอะไรอ่ะตัวนักแสดงนำนะนักแสดงนำนี่แหละ leading แปลว่านำนะนักแสดงนำ leading character and then in it Kristen Bell played Batman นะ Kristen Bell เป็นตัวนำเนาะเขารับบทเป็นก็คือ play นะเล่นเป็น Batman he was excellent เขาเยี่ยมยอดมาก Hans Zimmer and James Newton Howard composed แปลว่าแต่งอะไรแต่งเพลงนะ compose แต่งเพลง compose the music for the film which Warner Brothers and it and what brothers Warner Brothers released คือครั้งก่อนเราเคยรู้คำว่า launch ใช่ไหมจำคำนี้ได้ไหมเอ๊ hello are you there launch คือไอ้นี่อวกาศที่มันปล่อยเรือออกไปอ่ะใช่ไหมที่พุ่งอวกาศออกไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แปลว่าปล่อยเหมือนกันนะแต่มันปล่อยอะไรอ่ะมันปล่อยเพลงปล่อยพวกอะไรอ่ะแคมเปญแบบเนี้ยโอเคไหมแคมเปญก็ใช้ launch เหมือนกันอันนี้คือปล่อยเพลงออกมานะ release มันปล่อยแบบปล่อยให้ไหลไปอะไร release โอเคrelease okay the film won คำนี้แปลว่าชนะนะ win one ชนะ2ออสการ์รางวัลออสการ์2อันอ่ะอันนี้จากคำนี้ครูจะให้ประโยคเดี๋ยวจะทันมา4นาทีโอเคครูจะให้ประโยคครูจะบอกว่าครูจะเอาแบบนี้เนาะครูจะเอาชื่อคนไม่ใช่ตำแหน่งของคนว่าแล้วก็บอกกริยานะ the director ทำอะไร the director ทำอะไรอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสอง the actor or actress อันนี้เอาศัพท์เมื่อกี้นะcomposer and then the fourth and thenขอดูเหลือคำว่าอะโอเคเอาคำศัพท์เมื่อกี้มีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างครูจะให้ไว้ตรงนี้ว่าหนึ่งคือจริงๆมันควรให้ข้างบนอะนะเอา directedcomposed released wrote play start played
มีมีบางอันสองได้สองอย่างนะมันมีหกคำมีบางอันสามารถใช้ได้สองอย่างอ่ะลองตอบเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยตอบเร็วๆเลย Director compose really ใช่ไหม Director มันมี verb อยู่เนี่ยแล้ว direct director ต้องเป็น directed a film ถูกปะใช่ไหม directed director directed a film ผู้กำกับกำกับภาพยนตร์ถูกไหม and then play the actor or actress played in a film played in a filmหรืออาจจะใช้คำอะไรได้ด้วยถ้าคู่เพิ่มขึ้นให้ว่า leading actor leading character leading actor ทำไมเป็นนักแสดง star star in a film โอเคได้ไหมได้มามิวสิกต้องเป็นโรดอันนี้เป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันมีเวิร์บอยู่ตรงเนี้ยคอมโพสคอมโพสต์ the song โอเคประมาโรดอันที่ถูกต้องโรดโรด